มหากษัตริย์ไหมการใช้คำราชาศัพท์กับพระมหากษัตริย์การใช้คำราชาศัพท์กับสุภาพชนการใช้คำราชาศัพท์กับพระภิกษุสงฆ์นะคะนี่แล้วก็ไปค้นคว้าหัวข้อตามนี้เขียนไว้ดูตัวอย่างค่ะแล้วก็ไปส่วนสรุปเราทราบแล้วนำเข้ามาสู่คำราชาศัพท์เนื้อหาที่เราจะเขียนค้นคว้าก็คือการใช้คำราชาศัพท์กับพระมหากษัตริย์ใช้อย่างไรใช้กับสุภาพชนใช้อย่างไรใช้กับพระภิกษุสงฆ์ใช้อย่างไรจบสรุปด้วยอะไรดีมีหลายประเภทหรอหลายประเภทมันไปอยู่ในส่วนเนื้อเรื่องแล้วนะสรุปอะเราจะสรุปเหมือนเขียนเรียงความเลยความรู้ที่ได้รับได้ไหมความรู้ที่ได้รับหรือความคิดเห็นก็ได้เห็นไหมความรู้ที่ได้รับหรือความคิดเห็นก็ได้ค่ะความคิดเห็นของผู้ทำรายงานหรืออะไรส่วนสรุปอะตอนจบเหมือนกับเขียนอะไรนะเหมือนกับเขียนเรียงความเห็นไหมนำเข้ามามีหัวข้อนำเข้ามาแล้วก็เนื้อเรื่องเราจะค้นคว้าเรื่องอะไรบ้างเขียนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ส่วนสรุปนะคะอันนี้คือตัวอย่างคะนิรุตบอกว่าถ้าผมจะทำเรื่องปลาผมจะทำอย่างไรผมจะต้องเอา3ข้อแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นอ่ะสมมติว่านิรุตจะทำเรื่องปลาอะไรคะสมมติว่าเธอทำปลาอะไรเธอชอบเรื่องปลาเธอจะค้นจุดประสงค์ของเธอคือจะค้นศึกษาค้นคว้าเรื่องปลาอะไรเกี่ยวกับปลาเนื้อเรื่องยกตัวอย่างเนื้อเรื่องที่เราจะเขียนเช่นอะไรบ้างประเภทของปลาหรือเอาจะเอาลักษณะของปลาก็ได้นะลักษณะของปลาแล้วก็มาประเภทของปลาแล้วอะไรอีกประเภทกับชนิดน่าจะเหมือนกันประเภทของปลาชนิดของปลาน่าจะเหมือนกันลักษณะของปลาประเภทของปลาแล้วก็วิธีการเลี้ยงปลาได้ไหมได้ไหมอันนี้เป็นส่วนเนื้อหาได้ไหมได้นะคะอ่ะแล้วสรุปล่ะสรุปประโยชน์ได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคะเอาล่ะลองทำแบบฝึกหัดนิดหนึ่งสิหัวข้อตามนี้นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนจะเขียนรายงานเรื่องพ่อของแผ่นดินทุกคนเขียนในกระดาษว่าโครงเรื่องรายงานเรื่องพ่อของแผ่นดินอ่ะเขียนการวางโครงเรื่องรายงานเรื่องพ่อของแผ่นดินเดี๋ยวคุณครูมีหัวข้อให้นักเรียนลองวางซิว่าอันไหนน่าจะเป็นส่วนนำอันไหนน่าจะเป็นส่วนเนื้อเรื่องอันไหนน่าจะเป็นส่วนสรุปลองดูตัวอย่างนะคะลองดูลองวางดูก่อนเดี๋ยวเราได้กลับไปวางของเราได้ถูกต้องเขียนหัวข้อตรงนี้ค่ะตรงนี้เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูมีหัวข้อให้ค่ะให้เรียงลำดับโครงเรื่องตามหัวข้อต่อไปนี้เขียนเหมือนโครงเรื่องคำราชาศัพท์1ความนำเขียนความนำหัวข้อไหนน่าจะอยู่ในความนำเขียนเองค่ะความนำหัวข้อไหนน่าจะอยู่ของความนำพระราชกรณียกิจในหลวงกับประชาชนพระราชประวัติชาวประชาแซ่สองสดุดีหรือวันพ่อแห่งชาติ
ได้เรียนว่าหัวข้อไหนน่าจะเป็นคำนำเอาเขียนลงไปค่ะเอาคำนำมาหนึ่งหัวข้อแล้วต่อไปก็เป็นอะไรนะเป็นเนื้อเรื่องอีกหัวข้อ3หัวข้อและสุดท้ายก็เป็นสรุปอีก1หัวข้ออ่ะลองวางดูสิส่วนนำนักเรียนว่าน่าจะเป็นหัวข้อไหนพระราชประวัติด้วยเหรอส่วนนำน่าจะเป็นหัวข้อไหนซิมว่าน่าเป็นหัวข้อไหนคะซิมบอกว่าน่าจะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วถ้าเป็นเนื้อหาล่ะพระราชประวัติพระราชกรณียกิจชาวประชาและส่วนสรุปอ่ะลองวางใหม่ดิลองวางใหม่ดินักเรียนลองวางดูนะนักเรียนลองวางดูว่าอันไหนมันน่าจะมาก่อนมันอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยโครงเรื่องความนำมันน่าจะเป็นอะไรละพระราชประวัติด้วยเหรอนำเข้ามาสู่ก็ถึงพระราชประวัติด้วยเหรอนำเข้ามาน่าจะเป็นวันพ่อแห่งชาติอ่ะได้นำแล้ววันพ่อแห่งชาติและทีนี้ก็จะมาส่วนของเนื้อหาหัวข้อไหนที่จะเป็นเนื้อหาบ้างอะไรนะคะพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็ในหลวงกับส่วนของความนามคืออะไรนะวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติน่าจะเป็นส่วนของคำนามความนามเนื้อเรื่องเดี๋ยวดิเอาพระราชกรณียกิจเลยเหรอเวลาเราเรียงมันก็ต้องเรียงไปอันไหนมันน่าจะมาก่อนน่าจะพระราชประวัติแล้วก็ตามด้วยพระราชกรณียกิจแล้วก็ตามด้วยในหลวงกับประชาชนและส่วนสรุปก็คือชาวประชาแซ่สองสะดุดีเวลาเราเขียนนักเรียนก็น่าจะเรียงลำดับเหตุการณ์มานะว่าอันไหนมันน่าจะมาก่อนมาหลังนะคะเขียนให้ถูกนะเรียงให้ถูกอ่ะเวลาเรียงวางโครงเรื่องได้แล้วเรื่องพ่อของแผ่นดินส่วนของความนำก็คือวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมส่วนของเนื้อเรื่องก็คือพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็ในหลวงกับประชาชนส่วนสรุปก็เป็นชาวประชาแซ่สองสะดุดีใช่ไหมอันนี้เป็นการวางโครงเรื่องเอาละการบ้านการบ้านของนักเรียนตัวนี้ให้เขียนให้เสร็จก่อนค่ะการบ้านของนักเรียนในวันนี้นะคะกลับไปศึกษามาว่าเราจะทำเรื่องอะไรนะคะจะทำรายงานเรื่องอะไร
แล้วก็วางโครงเรื่องมาเดี๋ยวนะฟังคำสั่งของคุณครูให้ดีเพราะคุณครูเคยสั่งแบบนี้มีอยู่ปีหนึ่งครูสั่งแบบนี้ค่ะนักเรียนคนนั้นโอ้โหอยากเขียนมากเลยอ่ะคุณครูสั่งว่านักเรียนคะวันนี้นักเรียนกลับไปวางโครงเรื่องนะผลสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมตื่นเช้ามาถือรายงานมาให้คุณครูเลย10ฉบับไอ้10แผ่นเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะตั้งแต่หน้าปกคำนำสารบัญเนื้อหาสรุปเสร็จเรียบร้อยเลยถามว่าทำไมทำเร็วจังคุณครูยังไม่ได้สอนเลยตอนนี้คุณครูสอนแค่ขั้นตอนอะไรคะวางโครงเรื่องแต่นักเรียนคนนั้นโอ้โหมีความตั้งใจมากยังนะคะยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นวันนี้ให้กลับไปเลือกค่ะว่าจะเอาทำเรื่องอะไรดีนะและนักเรียนก็วางโครงเรื่องมาวางโครงเรื่องมาให้คุณครูดูก่อนว่าถูกต้องไหมนะคะเราน่าจะอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นได้โครงเรื่องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูก็จะเสนอแนะนะคะวิธีการเขียนให้ปฏิบัติเลยนะพรุ่งนี้นะวิธีการเขียนเช่นเขียนคำนามเขียนหน้าปกเขียนอย่างไรเขียนคำนามเขียนอย่างไรเขียนสารบัญเขียนอย่างไรเขียนเนื้อหาเขียนอย่างไรและเขียนบรรณานุกรมเขียนอย่างไรและหลังจากนั้นนักเรียนถึงจะไปจัดทำเป็นรายงานที่เสร็จสมบูรณ์แต่วันนี้การบ้านคืออะไรไปเลือกเรื่องมาจะทำเรื่องอะไรแล้วก็วางโครงเรื่องมานะคะคำนำส่วนความนำหัวข้ออะไรส่วนเนื้อหาหัวข้ออะไรแล้วก็ส่วนสรุปหัวข้ออะไรแค่นี้นะการบ้านของนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเอาละค่ะฝากไว้เป็นการบ้านด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ